รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในสังคมของแกะอาจมีเพียงหนึ่งกล้าที่จะก้าวออกจากความคุ้นเคยหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นมุ่งหน้าหาคำตอบให้กับตัวเองและในความกล้าย่อมก่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อไปสู่จุดสูงสุดที่เรียกว่าความสำเร็จอยากหานิยามคำว่าความกล้าและสิ่งเดียวที่จะหาคำตอบได้ก็คือสอบหาและสอบถามบุคคลที่ได้จัดการกับความกล้าของพวกเขาจนประสบความสำเร็จแกะกล้าสำนักงานกสทช.บุญรอดฟาร์มสิน Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนในตัวมันเลยอะใครเขาจะมาเชื่อไม่มีใครเชื่อเราต้องเชื่อก่อนว่ามันคือผ้าที่แบบมันมีคุณค่านะมันไม่ได้แบบว่าบัตรเป็นที่มูลค่าเขาชื่นชอบเขานิยมชมชอบเขาบอกว่าผ้าไทยเนี้ยเป็นหนึ่งในผ้าที่สวยที่สุดในโลกแต่คนไทยขำกันนึกออกไหมแต่ตินอยากเห็นไงอยากเห็นที่มันเต็มไปหมดเลยอะมันเป็นความละมุนละม่อมที่จะกลับมาอยู่ในสังคมที่แบบทุกอย่างมันเร็วมากมันจะได้ตีว่ามันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวตินคือแรงบันดาลใจให้คนหนึ่งกลุ่มเขารอตินอยู่ทุกวันเพื่อจะดูว่าตินจะลุกอะไรแบบไหนเขาอยากได้สิ่งนั้นไปใช้กับตัวเองตินเลยแบบทุกครั้งที่จะหยิบกางเกงมาตินแบบฉันมีคนรออยู่วันนี ตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณตรินใบเงินนะครับคุณตรินสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าตรินเฉยๆนะได้ค่ะชื่อตรินนี่มาจากไหนฮะเป็นชื่อที่มาตั้งแต่เกิดเลยค่ะพ่อตั้งให้คือคนชอบถามนึกว่าเพิ่งมาเปลี่ยนเนาะตอนนี้นะคะเพราะเหมือนชื่อพยางค์เดียวตอนช่วงนี้เขาจะชอบกันใช่ไหมแต่ตอนเด็กๆจะไม่ชอบเลยนะคะเพราะมีความรู้สึกว่ามันเป็นชื่อที่แบบแมนนะแล้วก็อยากจะชื่อแบบว่าวิลาสินีอะไรอย่างเงี้ยมาริวิสาสวยๆอะไรอย่างงี้ไงแล้วปรากฏว่าดันมาชื่อเสมือนผู้ชายแล้วคนก็คาดหวังว่าได้ยินชื่อตรินจะเห็นผู้ชายครับค่ะแล้วเวลาไปไหนก็จะไม่เคยมีใครเรียกถูกเลยเราก็จะแบบเบื่อกับมันมากเลยแต่ที่มาของมันเนี่ยคือพ่อบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรินเนี่ยแปลว่าหญ้าหญ้าอยู่ที่พื้นไม่ว่าจะโดนเหยียบโดนย่ำอยู่ในสภาวะยังไงคือมันก็ไม่ตายอ่ะหรือว่าถ้ามันแห้งไปแป๊บนึงเหมือนจะตายจะตายรดน้ำแต่เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่ได้คือแปลว่าเราสามารถอยู่ได้ทุกที่เราอยู่กับดินเราไปได้ทุกที่เราแตกแขนงไปได้เรื่อยๆถามเลยว่าตรินเนี่ยเป็นคนยังไงเป็นเหมือนชื่อค่ะเหมือนที่พ่อได้วางไว้ในชื่อเลยเหมือนพ่อตั้งให้เหมือนจะรู้อ่ะก็เป็นแบบนั้นนะคะตรินก็เป็นคนที่อยู่ได้ทุกที่แล้วก็คือไม่สามารถมีใครมาฆ่าให้ตินตายได้ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือความคิดทางใครนอกจากตินจะฆ่าตัวเองเท่านั้นเองตินเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองซะเยอะแล้วก่อนหน้านี้คือตินทำอะไรมาก่อนฮะเป็นนักร้องร้องคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็ร้องคอรัส Yes อาบน้ำก่อนไหมอาบน้ำกันอาบน้ำกันอาบน้ำเลยอาบน้ำเลยกลางคืนก็เคยร้องตอนสมัยก่อนมีครอบครัวนะคะก็เป็นนักร้องแล้วก็มีร้องเพลงโฆษณาบ้างอะไรบ้างแล้วก็เป็นครูสอนค่ะสมัยก่อนกับสมัยนี้เนี่ยแต่งตัวยังไง
คือเมื่อก่อนเนี่ยตินเป็นคนที่เรียกว่าตินไม่มีแนวไม่มีแนวที่ชื่นชอบว่าฉันจะต้องเป็นแนวนี้แนวหวานแนวอะไรคือตินเป็นขอเป็นแนวที่ใช้ชีวิตได้ง่ายเสื้อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือขอแบบไม่ต้องรีด mm-hmm. แล้วก็สบายสามารถแหกแข้งแหกขาได้เพราะว่ากิจกรรมตินเยอะมากแต่ละวันเราไม่ต้องมาระวังอะไรอย่างนั้นนะคะขอเป็นสบายแล้วก็คล่องตัวส่วนใหญ่แล้วจะเหมือนเป็นแบบออกแนวสปอร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรองเท้าผ้าใบหรืออะไรที่มันสบายแล้วปัจจุบันนี้แต่งตัวเป็นยังไงครับตอนนี้ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะนะเครื่องบนเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะคะรองท้องรองเท้าเหมือนเดิมแต่ตอนนี้หันมาเป็นนุ่งผ้าไทยแทนนะคะสงสัยเลยว่าทำไมถึงต้องนุ่งผ้าไทยทำไมถึงต้องนุ่งผ้าไทยเหรอคือติณมีความรู้สึกว่าที่มานุ่งเนี่ยเพราะว่าชอบน่ะชอบลายไทยชอบลายที่มันดูเป็นไทยๆชอบอย่างนั้นก็คือเริ่มจากจริงๆแล้วตั้งแต่เมื่อก่อนเรียนมหาลัยก็พยายามจะเอามานุ่งโดยการที่เอาผ้าไหมดำผ้าไหมสีดำของแม่เนี่ยมาผูกเป็นกระโปรงนักศึกษาแล้วก็พยายามใส่นู่นใส่นี่แบบที่ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเหมือนเรายังเป็นวัยรุ่นที่เราไม่ได้อินกับมันเต็มที่อะค่ะจนพอเราโตมาจนถึงระดับนึงแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าลายพวกนี้มันสวยติณก็จะเริ่มใส่เสื้อคอกระเช้าเนื่องจากมันสบายแล้วก็มีกางเกงผ้าถุงมีผ้าถุงไม่กี่ผืนไปมาแล้วเนี่ยติณมีความรู้สึกว่าไอ้ชุดพวกนี้มันไม่จำเป็นจะต้องอยู่บ้านในครัวอย่างเดียวมันไม่ใช่มันเราจะใส่เสื้อผ้าพวกนี้เดินอยู่ในประเทศไทยไม่ได้มันเป็นเสื้อผ้าไทยใช่ฮะในผ้าไทยมันสวยมากใช่แต่ทำไมต้องใส่ทุกวันคือในที่สุดแล้วเนี่ยที่มาใส่ทุกวันเนี่ยเพราะติมีความรู้สึกมันตอบโจทย์ชีวิตไงตอบโจทย์ยังไงฮะมันตอบโจทย์ชีวิตคืออย่างเช่นว่าคือติมก็สามารถทำกิจกรรมได้ทุกอย่างเหมือนเดิมอะแล้วมันเป็นความท้าทายในการที่เราจะได้เหมือนครีเอทผ้าหนึ่งผืนในวันนี้เราจะไปในแนวไหนมันจะผูกแบบนี้ก็ได้ไอ้ผ้าผืนเดียวกันวันรุ่งขึ้นเราจะนุ่งเป็นจงกระเบนก็ได้หรือว่าเราจะนุ่งเป็นกระโปรงสั้นทั้งที่มันยาวอย่างนี้เราก็ทำได้มันเป็นเสน่ห์ของมันนะคะเสน่ห์ในการปรับประยุกต์ให้เข้ากับตัวเองนี่ก็คือเป็นเสน่ห์ของมันบางคนปรับประยุกต์ได้แต่ก็ไม่ได้เข้ากับตัวเองคือมันก็ไม่คืนไงมันก็ขัดเขินหรืออะไรเงี้ยแต่ตินมีความรู้สึกว่าตินสามารถหาเวที่มันเข้ากับตัวเองจนได้หาจนเจอจนได้แล้วเราเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่แล้วมันเป็นลายที่เราชอบการพูดคุยวันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นชาวร็อกมากเลยชุดนี้คือชุดอะไรเนี่ยช่วยยืนหน่อยได้ไหมฮะพิเศษหน่อยเป็นเสื้อเชิ้ตธรรมดาค่ะที่มีอยู่แล้วในตู้อะค่ะเสื้อเชิ้ตสีขาวพื้นฐานที่ผู้หญิงทุกคนมีแล้วก็เป็นผ้าถุงปะเต้ผืนหนึ่งนะคะที่ตินซื้อมาจากตลาดปากเกร็ดราคา110บาทแล้วก็รองเท้าผ้าใบสำนักงานกสทช.บุญรอดฟาร์ม Sing Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนจากการพูดคุยวันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นชาวร็อกมากเลยชุดนี้คือชุดอะไรเนี่ยเป็นเสื้อเชิ้ตธรรมดาค่ะที่มีอยู่แล้วในตู้อะค่ะเสื้อเชิ้ตสีขาวพื้นฐานที่ผู้หญิงทุกคนมีแล้วก็เป็นผ้าถุงปะเต้ผืนหนึ่งนะคะที่ตินซื้อมาจากตลาดปากเกร็ดราคา110บาทแล้วก็รองเท้าผ้าใบวิธีการแต่งตัวตินจะไม่เขาเรียกอะไรอ่ะคือถ้าเราอยากใส่อะไรแล้วเราจะไม่ถึงขั้นต้องลงทุนไปซื้อหัวจรดเท้าใหม่หมดเลยไม่ใช่คือชีวิตคือการพยายามปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆการผสมผสานการประยุกต์การแอพพลายการมิกซ์แอนด์แมทช์คือนั่นคือศิลปะที่มันน่าสนุกมากกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบันดาลใจว่าเอ้ยอยากจะใส่ผ้าไทยอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าก็เคยใส่มาเรื่อยๆแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่จริงจังอะนะคะแต่จนกระทั่ง turning point เลยที่แบบว่าเปลี่ยนเลยแล้วแบบมีความรู้สึกว่าฉันจะนุ่งผ้าไทยไปทุกที่คือเกิดจากติณดูทีวีรายการทีวีรายการนึงนะคะเขาพยายามจะพูดว่าช่วงนี้เขาผอมสวยมากเลยแต่เมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัยที่เขาดูไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ใช้ไอชุดเนี่ยนะคะเขาตัวเท่านี้เสื้อผ้าที่เขาใส่คือเสื้อคอกระเช้ากับผ้าถุงมันคือสิ่งที่ต้องหลบซ่อนอยู่ในครัวแย่เป็นคนอ้วนและแก่ที่เขาพูดเขาเคลมตัวเองนะตอนนั้นปรากฏว่าวันนึงที่เขาผอมแล้วก็มั่นใจออกจากบ้านกลายเป็นแบบกางเกงสั้นเสมอหูไงเป็นเลยแบบทำไมโลกมันกลับตลบปัดวะนี่ประเทศไทยเสื้อผ้าคนไทยที่มันเป็นเสื้อคอกระเช้ากับผ้าถุงที่แม่เราใส่มาทำไมเป็นของที่น่าอายอยู่ในครัววะแล้วชุดที่แบบ
ภูมิใจเปิดเผยแล้วเสื้อเป็นเกาะอกแทบไม่มิดนะกางเกงอยู่แบบนี้แบบภูมิใจอะไรกันนี่คือค่านิยมอะไรอ่ะทำไมแบบถึงดูถูกของที่มันเป็นภูมิปัญญาของพ่อแม่แบบนั้นตินรู้สึกว่าตินไม่พอใจแล้วตินใส่ของพวกนี้อยู่แล้วตินใส่เสื้อคอกระเช้าอยู่แล้วใส่กางเกงผ้าถุงอยู่แล้วใส่มีผ้าถุงก็มีไม่กี่ผืนแต่คือยังไม่เคยนุ่งออกจากบ้านจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวเลยคิดว่าฉันจะทำให้ดูว่าชุดพวกนี้มันออกนอกบ้านได้มันอยู่ได้นี่คือประเทศไทยผ้าไทยมันอยู่ได้ทุกที่ตรินเนี่ยเสื้อคอกระเช้ากับผ้าถุงใส่ไปไหนบ้างใส่ไปทุกที่ค่ะเป็นต้นว่าตรินสามารถใส่ไปเดินห้างได้ไปเดินห้างได้ใช่ใส่ไปไหนกับสามีก็ได้ไปแบบไปล้างรถไปสารพัดไปกินไอติมไปจ่ายค่าโทรศัพท์ไปเดินห้างก็ตรินมีอยู่วันนึงที่ตรินไปกับเขาที่ไปเดิน4-5ห้างอ่ะภายในวันเดียวไปทำธุระก็ด้วยเสื้อคอกระเช้าแล้วก็ผ้าถุงความคิดของคนรุ่นใหม่แล้วกันเขามองว่าการใส่เสื้อคอกระเช้ากับผ้าถุงเนี่ยมันคือคนแก่ต้องทำตำหมากอยู่ในครัวอะไรอย่างเงี้ยตรินคุณใส่เสื้อคอกระเช้ากับผ้าถุงเดินห้างอ่ะคนอื่นเขาไม่ว่าไงคุณมั่งเหรอคือเขาก็มองค่ะเพราะว่ามันแปลกแน่ๆแหละนึกออกไหมถ้าเป็นเราก็คงมองอ่ะพูดจริงๆนะคะแต่ว่าสายตาที่มองเนี่ยมันมีทั้งมองแบบชื่นชมแล้วก็มองทั้งเป็นของแปลกแล้วก็หัวเราะขำขันกันว่านี่คือผู้หญิงคนนี้พยายามแนวหรือพยายามทำตัวแบบอยากจะเป็นฮิปสเตอร์ซึ่งตินเกลียดคำสองคำนี้มากๆตินไม่ใช่เด็กแนวตินไม่ใช่ฮิปสเตอร์ตินไม่ใช่อาร์ตตัวแม่เลยมีความรู้สึกว่าการที่เรานึกได้เราจำได้ว่ากำพืชรากเหง้าของเรามาจากไหนแล้วเราพยายามจะทำแบบนั้นทำไมนี่คือการเป็นเด็กแนวนึกออกไหมคือเราจำได้เราเลยมีความรู้สึกว่าแล้วคนที่จำไม่ได้อะเขาทำเป็นตลกถามจริงๆว่าย่ายายปู่ย่าตายายเขาไม่เคยใส่เหรอชุดแบบเนี้ยนึกออกไหมถ้าเป็นไทยแท้นี่ชาวนาทั้งนั้นใครไม่เคยนุ่งผ้าขาวม้านี่มันเป็นของที่อยู่คู่ชาวนาใช่ไหมประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมทุกคนไทยเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเป็นโคตรเง่าสักหลาเป็นคนไทยมันต้องเคยผ่านผ้าขาวม้าผ่านผ้าถุงกันมาทำไมถึงมองด้วยสายตาแบบนั้นแสดงว่าตินสามารถเอาผ้าขาวม้ามาประยุกต์ใช้ได้ใช่ค่ะใช้ยังไงก็มันก็คือผ้าหนึ่งผืนนะคะความรู้สึกตินนะคือผ้าบางคนเนี่ยคนที่เขาจะมีอนุรักษ์นิยมมากๆในความคิดของเขาเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าการที่มันนุ่งผ้าเราก็ต้องนุ่งตามโบราณราชประเพณีผูกให้ถูกนู่นนี่นั่นให้ถูกผู้หญิงกับผ้าขาวม้าเนี่ยไม่ใช่ละผิดผ้าขาวม้าคือผ้าผู้ชายแต่ตินมีความรู้สึกว่าผ้ามันก็คือผ้ามันไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมนึกภาพไม่ออกนะเพราะว่าผ้าขาวม้าในความหมายผมนึกถึงว่าเป็นคนคนนึงใส่เสื้อผ้าหม้อห้อมเป็นชาวนาผ้าขาวม้าคาดเอวเหงื่อออกเอามาเช็ดแล้วตินอยากให้มันเป็นผ้านุ่งสมัยได้ยังไงตินก็เอามานุ่งกับผ้าถุงอย่างเงี้ยค่ะมานุ่งแบบเนี้ยนะนุ่งอย่างงี้ได้แล้วก็เอามาผูกเป็นกางเกงก็ได้ถ้าสมมุติตินใส่กับเสื้อตัวเนี้ยนึกออกมั้ยมันก็คือการแอพพลายแล้วมันก็คือการประยุกต์แล้วอะเพราะว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบคนใส่ผ้าขาวม้าหรือผ้าถุงข้างบนต้องเป็นเสื้อผ้าลูกไม้ชีฟองมีระบายเข้าวัดอย่างเดียวมันไม่ใช่แล้วอะค่ะมันแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลด้วยติ่งใส่ลูกไม้ใส่ชีฟองแล้วติ่งคันหรือไม่ชอบฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตเราเป็นแบบนี้แล้วก็ปรับให้เข้ากับชีวิตของเราเอาง่ายๆว่าวันนี้ผมเป็นคนแต่งตัวไม่เป็นอยากให้ตรินใส่ผ้าขาวม้าช่วงล่างช่วงบนใส่กับเสื้ออะไรดีล่ะช่วงบนที่ตินเคยใส่นะคะเสื้อกล้ามก็มีนะคะเสื้อกล้ามเสื้อเชิ้ตก็มีใส่ได้กับทุกเสื้อ ก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นผ้าขาวม้าสิถ้านุ่งเป็นกางเกงแล้วกางเกงคุณใส่กับเสื้ออะไรได้บ้างกางเกงก็ใส่ได้ทุกอย่างถูกแล้วกับผ้าขาวม้าผมอยากใส่เสื้อลายสก็อตได้ไหมใส่ได้สิคะตารางเหมือนกันใส่ได้ใช่นี่ก็เป็นเรื่องที่คนเขาเรียกว่าอะไรอะตีกรอบกำหนดขึ้นมาแล้วคนก็ไปฟังซึ่งคนที่กำหนดมาเป็นใครก็ไม่รู้ป่ะคนที่เขียนแบบแฟชั่นบล็อกทั้งหลายรู้จักเหรอหน้าตาเป็นยังไงเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมจะให้มันมาชี้ทางให้เราเดินว่าตรงนี้อยู่กับตรงนั้นไม่ได้อะไรอยู่กับอะไรไม่ได้ที่มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เราแบบเราเองเราหายใจด้วยจมูกตัวเองเราเป็นคนกำหนดทางเดินของตัวเองฉะนั้นแล้วเนี่ยมันทำได้ปกติผ้าขาวม้าผืนเท่าไหร่ผ้าขาวม้าผืนละ80 บาท100อะไรเงี้ยแล้วผ้าสิ้นผืนนี้เท่าไหร่ผืนนี้110 บาทค่ะการใส่ผ้าไทยอ่ะมันต้องผ้าราคาแพงไม่ใช่เหรอฮะมันไม่จำเป็นค่ะจริงๆแล้วผ้าไทยเนี่ยมีหลายเกรดนะคะหลายราคาเนื่องจากว่าจากการผลิตอาจจะเป็นทอมือหรือทอเครื่องหรือว่าเป็นผ้าพิมพ์ลายหรือว่าเป็นแล้วก็วัตถุดิบของมันอีกล่ะอันนี้เป็นฝ้ายหรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นฝ้ายธรรมชาติเนี่ยมีการเป็นทอมือไหมเลี้ยงหรืออะไรมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะ
มีรายละเอียดเยอะอะค่ะมันถึงราคามันถึงสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะบางทีก็มีงานมือเข้ามาเกี่ยวข้องมีปักนู่นปักนี่อะไรด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีราคาที่สูงขึ้นไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามูลค่ากับคุณค่าเนี่ยคนละเรื่องมูลค่าคือตัวเงินคือตัวเงินที่เราจ่ายไป10บาท20บาทเริ่มอะถ้าที่ดินเคยซื้อถูกสุด80บาท80บาทไปยันราคาที่เขาซื้อกันคือเป็นแสนเป็นล้านแบบนั้นนี่คือมูลค่าแต่ว่าคุณค่าของมันคือผ้าหนึ่งผืนเท่ากันหมดเอามันนุ่งได้เหมือนกันหมดมีศักดิ์ศรีทัดเทียมกันยังไงมันคือผ้าไทยคนที่ใส่ผ้าไทยคือคนที่ต้องการจะสืบสานสิ่งที่บรรพบุรุษเราสร้างมาต่อไปมันคือจุดประสงค์เดียวกันคุณค่ากับมูลค่าคนละเรื่องค่ะสำนักงานกสทช.บุญรอดฟาร์ม Sing Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน5ผืนนึงบอกว่าราคา80บาทอีกผืนนึงบอกว่าราคาแบบหลายหมื่นเราจะเลือกใช้ผ้ายังไงให้มันดูสวยงามและดูแพงได้จะมีความรู้สึกว่าแรกสุดเลยนะคะต้องปรับทัศนคติของคนใส่ก่อนอันนี้สำคัญสุดนะคะว่าเรามองผ้าผืนนี้ถ้ามองที่มูลค่าใช้สิผ้าแบบว่า10บาทอย่างนี้ก็อยู่ก้นครัวเหมือนโฆษณาแบบนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าในขณะที่ผ้าราคาหลายหมื่นไปถึงแสนล้านนี่โอเคเอาไว้ใส่อวดงานออกงานเฉิดฉายแน่นอนนี่คือหน้าตาของฉันฉันรวยฉันมีผ้าผืนขนาดนี้แต่จริงๆแล้วสำหรับตินแล้วเนี่ยตินมีความรู้สึกว่าต้องปรับทัศนคติที่ว่าคุณค่าของมันคุณค่าไม่ได้อยู่ที่มูลค่าคุณค่าอยู่ที่คนซื้อมาเนี่ยเราซื้อมาเพราะเราชอบมันเราชอบอะไรของมันถูกไหมอย่างผ้าผืนนี้ติ๊งชอบลายของมันแล้วก็ติ๊งชอบการลงทองเห็นไหมคะมันมีการลงทองแบบนี้ซึ่งมันก็จะวิบวับวิบวับสวยดีซึ่งผ้าผืนนี้ติ๊งใส่บ่อยมากนะตั้งแต่วันนี้มาถ่ายอย่างเงี้ยสามารถออกทีวีได้แล้วก็ตินสามารถอยู่บ้านได้ในวันที่มีลูกค้าสั่งขนมตินทำขนมตินก็นุ่งอันเนี้ยนุ่งนี่ทำขนมนะใช่บางทีถ้ามันร้อนๆขึ้นมาตินก็ถกขึ้นมาเป็นถกเขมรคล้ายๆเป็นจงกระเบนสั้นเพื่อความคล่องตัวหรือไอ้ที่มากที่สุดผืนนี้คือสามารถใส่ไปงานกาล่าได้ไปงานนอกบ้านงานกาล่าใช่ไปงานแต่งงานที่มีคนเยอะมากๆมีคนที่มีชื่อเสียงเยอะๆอะค่ะสามารถเคยใส่ไปแล้วแต่งตัวยังไงไปงานกาล่ากับผ้าไทยเนี่ยมันแล้วแต่เราจะทำยังไง1ปรับทัศนคติ2หาตัวเองให้เจอหาสิ่งที่ใช่จริงๆที่มาเป็นตัวเราถ้ายังมันอยู่บนตัวเราแล้วเรารู้สึกว่าเรามั่นใจเราไม่ขัดเขินผ้าราคาเท่าไหร่ก็สวยนะคะนุ่งยังไงก็สวยถ้าเรามั่นใจแล้วมันออกมาจากตัวเราอะคือก่อนที่เราจะไปอยากให้คนอื่นเขาเชื่อในสิ่งที่เราใส่เราต้องเชื่อก่อน ถ้าเรายังไม่เชื่อในตัวมันเลยอะใครเขาจะมาเชื่อไม่มีใครเชื่อเราต้องเชื่อก่อนว่ามันคือผ้าที่แบบมันมีคุณค่าน่ะมันไม่ได้แบบว่าวัดกันที่มูลค่าอ่ะตอนนี้ผมเชื่อแล้วว่าผ้าคือผ้าค่ะผ้าผืนนี้อาจจะแพงก็ได้ค่ะใส่ไปงานกาล่าดินเนอร์ทำไมไม่ตัดเป็นชุดล่ะจะมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันเสน่ห์นะคะเสน่ห์ของผ้าสิ้นหรือผ้าถุงหรือผ้าไทยเนี่ยมันอยู่ที่การอย่างที่พูดว่าการปรับประยุกต์ใช้ผ้าผืนเดียวอย่างเมื่อกี้เนี่ยย้อนกลับไปเรื่องกางเกงผ้าขาวม้าว่าเราก็ไปนุ่งเป็นกางเกงได้ในวันที่ผ้ายาวๆตื่นจะทบสั้นแล้วก็นุ่งเป็นสั้นได้คือภายในผืนเดียวเนี่ยเหมือนเรามีเสื้อผ้าเหมือนกันลายเดียวกันอยู่สัก10ตัวนึกออกมั้ยแล้วแต่เราจะเลือกหยิบมาใส่กับอะไรที่มันเหมาะกับกาลเทศะให้มันเหมาะสมและสิ่งที่เราชอบในอารมณ์นั้นๆในอารมณ์วันนั้นอะไรแบบเนี้ยคือมันเปลี่ยนได้พอมาตัดเป็นชุดปุ๊บจะกี่สิบปีมันก็ชุดเนี้ยถูกไหมแล้ววันนึงเราก็จะแบบชุดเนี้ยเบื่อนึกออกไหมแล้วยิ่งตินเนี่ยตินบอกเลยว่าตินเป็นโรคจิตตินไม่ใส่ชุดออกงานซ้ำ แต่ว่าผ้าผืนเนี้ยถ้าตินจะนุ่งซ้ำอีกครั้งนึงคราวหน้ามันก็ต้องไม่ใช่แบบเดิมแล้วไงมันกลายเป็นกระโปรงตัวใหม่แล้วหรือมันอาจจะกลายเป็นกางเกงก็ได้ใครจะไปรู้นึกออกไหมมันเป็นของใหม่แล้วอะเราก็จะสนุกแล้วเราก็จะไม่เบื่อแล้วเราจะอยู่กับมันได้นานติ๊งอยากจะอยู่กับมันนานที่สุดเท่าที่ติ๊งจะทำได้ฉะนั้นติ๊งต้องหาวิธีประยุกต์เพื่อที่จะได้ไม่เบื่อ
แต่งตัวอย่างเงี้ยไลฟ์สไตล์คุณยังไงไลฟ์สไตล์จริงๆแล้วด้วยหน้าที่ด้วยนะคะคือตินก็จะต้องทำอาหารทำกับข้าวให้ลูกและสามีแล้วก็ดูแลลูกสามีเหมือนแม่บ้านธรรมดาค่ะชอบแล้วก็ในเวลาว่างชอบงานตะบิดตะบอยงานทำมือทั้งหลายเย็บผ้าแกะสลักแกะสลักด้วยเหรอใช่แกะสลักอะไรฮะผลไม้ทั้งหลายค่ะผลไม้ผักชอบเรื่องความเป็นไทยขนาดนี้ถามจริงอันนี้คือเฟกไหมเนี่ยคือติงก็ทำมานานมากนะแกะสลักนี่อย่างต่ำ5ปีนะคะทำมาอย่างต่ำ5ปีเลยเพราะว่าก่อนที่ติงจะแกะจริงจังติงก็ศึกษานะว่าของชาตินี้ชาตินั้นชาตินู้นเป็นยังไงไม่มีของใครอ่อนช้อยเท่าของไทยจริงๆแล้วก็ติงก็เลยเริ่มแกะโดยที่ไม่เคยได้ไปเรียนดูตำราซื้อตำราดู YouTube แล้วก็เริ่มเลยแล้วก็ชอบแล้วรู้สึกว่านี่แหละมันใช่ในโมเมนต์แบบจะกี่ชั่วโมงก็ตามโลกหมุนเร็วอีท่าไหนใครจะทำยังไงคือการที่เรามีอะไรจดจ่ออยู่ข้างหน้าแล้วถือมีดอันนึงคือมันเป็นความสุขจริงๆฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเลยจำเป็นจะต้องทำให้ได้เพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าฉันทำได้ชีวิตครอบครัวเป็นยังไงบ้างชีวิตครอบครัวเหรอคะเราก็อยู่กันแบบสนุกสนานมากค่ะสนุกสนานแล้วก็วิธีการเลี้ยงลูกของเราจะค่อนข้างถึงลูกถึงคนมากนะคะเราสอนให้ลูกดูแลตัวเองค่ะกินข้าวเสร็จต้องล้างข้าวของของใครต้องเก็บเพราะว่าวันนึงแล้วเนี่ยถ้าแม่ตายหรือพ่อตายคือทุกคนความตายมันแค่นาทีเดียวมันอาจจะตายนี้ก็ได้ไงนึกออกไหมถ้าตายวันนี้แล้วลูกอยู่ไงทำอะไรไม่เป็นเลยมันไม่ได้เราต้องสอนให้เขาดูแลตัวเองและมีมารยาทต่อสังคมและที่สำคัญคือจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่เป็นภาระให้ใครดูแลตัวเองได้เป็นคุณแม่ที่ดุไหมครับดุค่ะดุขนาดไหนดุมากค่ะดุเลยลูกกลัวไหมกลัวค่ะกลัวค่ะตีตินก็ยังเป็นคนเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่ที่คนอื่นเขาไม่ตีกันไปแล้วนะตินก็ยังตีอยู่เพราะตินโตมาแบบนี้แล้วตินมีความรู้สึกว่าแบบว่าฉันไม่เห็นเป็นเด็กมีปัญหาตรงไหนนึกออกไหมแล้วเราก็ไม่รักแม่ตรงไหนไงนึกออกไหมบางคนเขาจะแบบว่าไม่ตีลูกกลัวแม่ไม่รักแต่ยิ่งเราโตขึ้นมาทุกวันทุกวันทุกวันพอเราใช้ชีวิตแล้วเรามีลูกแล้วเราไปดูลูกเราจะยิ่งรักแม่นะมีความรู้สึกว่าทุกวันที่ใช้ชีวิตเนี้ยโอ้โหถ้าแม่ไม่สอนมานะเรื่องนี้ตายชัวร์เลยเราไปไม่เป็นละเราจะอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกได้อะคิดว่าวันนึงลูกก็จะต้องรู้สึกอะไรแบบนั้นนี่สังคมไทยยังบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดคุณตีลูกเท่ากับว่าคุณใช้ความรุนแรงใช่คุณไม่กลัวคนอื่นเขาว่าคุณอย่างนั้นบ้างเหรอไม่สนค่ะบ้านใครบ้านมันเพราะว่าตินถือว่าลูกตินเป็นคนอุ้มท้องตินเบ่งมันออกมาฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีคือวิธีของตินลูกใครลูกมันบ้านใครบ้านมันวิธีคนอื่นตินก็ไม่ยุ่งเหมือนกันแต่วิธีตินใครก็อย่ามายุ่งยกตัวอย่างให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเลี้ยงลูกยังไงบ้างคือจะไม่เหมือนใครนะคะแต่ตินเป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ลูกก็ต้องเรียนรู้คือถ้าลูกอยากได้อะไรจากใครลูกก็ต้องทำแบบนั้นอยากให้คนดีด้วยลูกก็ต้องดีอยากให้นู่นนี่นั่นลูกก็ต้องอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งที่มันจะกระทบชิงกลับมาเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราทำไปนั่นเองคือคล้ายๆหลักคำสอนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรเงี้ยอย่างเช่นว่ามีบางวันที่ลูกตินเกิดจะไม่อยากเก็บข้าวของอย่างเช่นเกี่ยงกันวันนี้ไม่บอกว่าเก็บตรงถุงเห็นไหมว่ามีถุงขนมตกอยู่เขาก็จะบอกว่าน้องไม่ได้กินพี่กินพี่จะบอกพี่ไม่ได้จับเลยนะถุงนั้นน้องกินสงสัยพ่อลงมากินตอนกลางคืนแน่เลยคือจะมีการเริ่มโยนไงแม่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เก็บเองก็ได้แต่ว่ามื้อต่อไปไม่มีข้าวกินเพราะว่าแม่ไม่ได้หิวแม่ไม่ทำก็เหมือนกันไม่มีใครทำถุงขนมตกก็ไม่มีใครเก็บไงแต่ว่าฉะนั้นแม่ไม่หิวมื้อนี้แม่ไม่หิวแม่ไม่ทำกับข้าวไม่มีของกินนะวันนี้ทำไมแม่ไม่ทำนี่คือหน้าที่ของแม่ที่แม่ต้องทำบอกแล้วหน้าที่ดูแลบ้านเหมือนกันล่ะใครมีหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ดูแลบ้านไม่เห็นมีใครทำนี่ฉันไม่หิวฉันก็ไม่ทำเด้อะไรอย่างนั้นนึกออกไหมคะคือสอนให้เขาเห็นในมุมให้คิดถึงมุมคนอื่นบ้างอะว่าแบบว่าทำแบบนี้กับคนอื่นเขาแบบมันไม่มีความเสียสละต่อส่วนรวมได้ยังไงแล้วมันจะเป็นครอบครัวได้ยังไงในเมื่อคนในครอบครัวมีกันอยู่แค่4คนเนี่ยยังไม่ช่วยกันเลยแล้วใครมันจะมาช่วยหวังว่าจะให้ใครช่วยแล้วคือถ้าเขารับผิดชอบต่อครอบครัวไม่ได้เมื่อเขาโตขึ้นไปเขาก็จะเป็นคนเห็นแก่ตัวเขาจะไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่ออะไรทั้งสิ้นแม้แต่กับตัวเองเขาก็จะไม่มีThank you.
สำนักงานกสทช.บุญรอดฟาร์มสิ่ง Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนถ้าผมถามคำถามหนึ่งแล้วกันทำไมตรินต้องคู่กับผ้าไทยเป็นคำถามที่ตอบยากมากตินบอกแล้วว่าตินชอบความละมุนละม่อมละเมียดละไมความวิจิตรน่ะเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าผ้าไทยเนี่ยมันไม่ได้นุ่งได้2แบบ3แบบ4แบบแค่นั้นคือน้อยๆแล้วก็เป็นผ้าคนแก่ต้องนุ่งเฉพาะไปวัดไปบวชหลานหรือว่าไปงานรับปริญญาลูกจริงๆแล้วมันสามารถอยู่กับเราได้ในทุกขณะจิตจริงๆเลยแล้วแบบเหมือนชื่อผ้าถุงเนี่ยเอมจิตไม่ว่าจะอยู่กับเราก็จะอิ่มเอมจิตของเราตลอดเวลานึกออกมั้ยเหมือนแบบเราอยู่กับมันได้มันใช้ชีวิตได้ตอบโจทย์เราได้ฉะนั้นวันนี้ติงก็จะก็มีอีกหลายอย่างค่ะที่จะเอามาให้ดูในวันนี้เดี๋ยวติงขอเวลาสัก5นาทีโอเคครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันชุดใหม่ค่ะได้ครับเชิญครับใช่รองเท้าด้วยใช่วันนี้เราทำมาห้าคู่โชว์หน่อยได้ไหมครับนี่ก็ค่ะเฮ้ยสวยมากเห็นไหมตัวนี้ก็เป็นของที่มีอยู่แล้วเสื้อมีอยู่แล้วก็รองเท้าก็มีอยู่แล้วนะคะของที่ใช้เราก็สามารถมาประยุกต์กับซิ่งได้ทุกอย่างสิ่งอย่างเสื้อนี่คือขอบคุณค่ะนี่คือเสื้อเชิ้ตผ้าฝ้ายธรรมดาค่ะซื้อตอนทำงานตอนสอนมหาวิทยาลัยมันต้องใส่เสื้อเชิ้ตเรียบร้อยก็ซื้อนานมากแล้วแต่ว่าติดเป็นคนเก็บเสื้อผ้าตัวนานมากใช้คุ้มอ่ะคือแบบว่าถ้ามันยังไม่พังก็ใส่ไปอ่ะก็เก็บไว้เผื่อไว้ใช้กับอะไรได้แล้วมันก็ได้ใช้จริงก็โอเคค่ะเฟซบุ๊กเนี่ยมีคนตามเยอะไหมณตอนนี้คือเรียกว่ามีคนติดตามดีกว่านะคะเพราะว่าใน Facebook ส่วนตัวของตินก็คือส่วนตัวจริงๆอ่ะซึ่งตินจะไม่ได้รับใครเข้ามานะคะตินขอเก็บไว้เป็นพื้นที่ของครอบครัวของเราแล้วกันในส่วนของคนนุ่งผ้าด้วยกันเนี่ยก็จะมีเพจที่เราแชร์เรื่องผ้ากันซึ่งก็เป็นสังคมที่ดีมากเพราะทุกคนมาเจอกันด้วยเรื่องผ้าไงทุกคนรักเหมือนกันเราจะคุยกันรู้เรื่องเราพูดจาภาษาเดียวกันแล้วก็เป็นที่ที่ไม่มีการซื้อขายไม่มีผลประโยชน์ไม่มีเงินไม่มีหน้าที่การงานไม่มีอะไรเลยเรามาคุยแต่เรื่องผ้าแล้วก็แชร์กันอย่างตินก็เข้าใจว่าคนที่จะลุกขึ้นมานุ่งใหม่อาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็นี่พูดตามตรงว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะนึกวิธีการนุ่งกับอะไรได้ออกหมดเลยเงี้ยตินก็ถือว่าในฐานะที่ตินสามารถคิดได้บ้างหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเราอยากแบ่งปันเขาฉะนั้นเราเนี่ยเวลาตินนุ่งอะไรเนี่ยตินจะถ่ายรูปลงทุกวันนะคะที่บ้านนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้จะให้หันกลับไปนุ่งกางเกงเนี่ยหนึ่งในสาเหตุที่ยังไม่ได้หันเพราะตินมีความรู้สึกว่าตอนนี้ตินเป็นแรงบันดาลใจตินคือแรงบันดาลใจให้คนหนึ่งกลุ่มเขารอตินอยู่ทุกวันเพื่อจะดูว่าตินจะนุ่งอะไรแบบเขาอยากได้สิ่งนั้นไปใช้กับตัวเองตินเลยแบบทุกครั้งที่จะหยิบกางเกงมาตินแบบฉันมีคนรออยู่วันนี้ส่วนหนึ่งคือพอตินนุ่งยาวอย่างนี้ทุกวันน่ะหรือไม่อย่างมากพอนุ่งเป็นกางเกงเป็นโจงอย่างมากก็หัวเข่าอ่ะนะคะโดยส่วนตัวแล้วอยากจะบอกว่าคุณตรินเนี่ยก็คือเป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันในการที่ทำให้ตัวเองเนี่ยจับผ้านุ่งซึ่งคือผ้าปะเต้ที่เป็นผ้าถุงของคุณแม่เนี่ยกลับมานุ่งใหม่และใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็ยังติดตามคลิปวิดีโอของคุณตรินอยู่เพราะว่าคุณตรินเนี่ยจะมีการโพสต์วิธีการนุ่งที่แปลกๆนะคะซึ่งสามารถใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันแล้วใส่ออกมาก็ดูดีด้วยค่ะแต่พอถึงตอนนี้เขินเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันเขินตินก็เลยเริ่มเข้าใจว่าคนโบราณสมัยเก่าเลยนะคะที่เขานุ่งผ้ากันมาอย่างนี้ตลอดเพราะเขาไม่เห็นเราใส่นุ่งสั้นแล้วเขาหัวใจจะวายไงตอนนี้ตินเข้าใจเขาอย่างแจ่มแพ้แล้วเพราะขนาดเราเคยใส่มาจะให้เราหยิบอะไรมาใส่เราก็เขินไง ทีนี้นอกจากมีการแชร์วิธีการนุ่งคือภาพนิ่งตอนนี้ตินเลยมีความรู้สึกว่าบางคนเนี่ยโอเคเขาเห็นภาพนิ่งเขารู้แล้วว่าเฮ้ยเคมันใส่ได้มันแหกกฎได้มันสวยดีมันแปลกดีแล้วมันนุ่งไงวะเนี่ยนึกออกไหมก็เลยเริ่มมีการทำภาพเคลื่อนไหว มีการอัดคลิปว่าแบบว่าโอเคเรานุ่งสิ้นเป็นสิ้นเป็นผ้าถุงกันมานานแล้วแต่จริงๆแล้วรู้ไหมคะว่ามันนุ่งเป็นกางเกงได้อะผ้าผืนเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วกางเกงมันสะดวกกว่าไหมมันลุกนั่งมันก็ไม่โป้หรือว่ามันเดินเหินมันก็สะดวกกว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตินนุ่งให้ดูนะนุ่งเสร็จเอาวันนี้ตินมีอุปกรณ์ปกติก็จะมีหัวเขาเรียกกันว่าหัวขัดสิ้นนะคะหัวสิ้นเอาไว้สำหรับผูกส่วนใหญ่ก็จะทำจากกะลาจากโลหะหรือจากเงินอะไรอย่างเงี้ย
ตินก็สามารถอะแดปบอกว่าตินไม่มีของพวกนั้นตินเพิ่งเริ่มนุ่งผ้าซึ่งตินยังไม่ได้เคยซื้อแต่ตินมีหัวเข็มขัดที่บ้านน่ะซึ่งมันเป็นหัวเข็มขัดสมัยใหม่เลยตินใช้แทนกันได้มันใช้แบบนี้นะทำแบบนี้ลองดูดิสนุกดีนะมันมีสีอื่นมีอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเราก็จะแชร์กันแล้วก็มันก็เป็นความชื่นใจของตินทุกครั้งที่ตินทำคลิปสอนเนี่ยซึ่งตอนนี้มีประมาณ10กว่าคลิปแล้วนะคะจะมีคนส่งกันบ้านทุกวันแบบวันนี้นุ่งแบบคุณตินค่ะเป็นกางเกงวันนี้นุ่งป้ายสั้นข้างยาวข้างแบบคุณตินค่ะวันนี้ส่งกันบ้านซึ่งตินก็ปลื้มใจว่าแบบเฮ้ยมันเอาไปใช้ได้จริงๆนี่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนออกจากบ้านได้มันไม่ใช่ว่าตินถ่ายรูปเก๊กสวยลง Facebook ทุกวันเลยที่มันใช้ไม่ได้ผิดมันใช้ชีวิตได้จริงๆนี่คือการนำไปใช้แล้วอย่างนี้ถือว่าตอนนี้ตัวเองเป็นเน็ตไอดอลได้ไหมในการใช้ภาษาไทยตินไม่คิดว่าอย่างนั้นค่ะแต่ตินคิดว่าตินก็พูดตรงๆตินก็ค่อนข้างมีอิทธิพลพอสมควรตอนนี้นะคะอิทธิพลคือว่าคนที่มานุ่งประยุกต์แบบหลุดโลกอันนี้คือเรียกว่าไม่หลุดโลกอันนี้คือปกติแต่ว่าถ้านุ่งหลุดโลกก็มีไงซึ่งตินกำลังพยายามพาคนออกจากกรอบอย่างที่ตินบอกว่าตินแชร์ผ้าแชร์นู่นแชร์นี่ตินก็จะแชร์ไอเดียว่าอย่างที่เราคุยกันว่าลายอยู่กับลายได้ไหมหรืออยู่ไม่ได้ที่บอกมันอยู่ได้ลองดูสิมาเล่นเกมกันวันนี้เราจะฉีกกฎข้อแรกคือลายชนลายใครบอกมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ได้คนส่งกันบ้านกันเต็มเพจทุกคนลายกับลายทุกคนกล้าที่จะหยิบเสื้อผ้าขึ้นมาใส่ในแบบที่ตัวเองชอบโดยที่ไม่แคร์คนอื่นตินว่าเฮ้ยมันใช่อ่ะนึกออกปะมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะอย่างที่บอกว่าคนกำหนดใครมันคือใครอ่ะมันเป็นใครเหรอใครมันมาเขียนแล้วเราไปฟังมันทำไมมันเป็นใครก็เราก็ไม่รู้จักไงแต่ตอนนี้ทุกคนมีความกล้าที่จะออกจากกรอบบ้าบออะไรก็ไม่รู้ห้ามผู้หญิงใส่สีทองในตอนกลางวันห้ามอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมซึ่งมันแบบไม่ต้องสั่งก็ได้ไงนึกออกไหมในเมื่อถ้ามันถูกกาลเทศะแค่นั้นพอเลยแล้วก็ใช้ชีวิตได้แค่นั้นพอข้อหมายตอนนี้คือว่าตรีไม่อยากจะฟังใครอย่าให้เราเป็นตัวของเราเองต้องไหมฮะใช่ค่ะคืออย่างน้อยที่สุดกรอบที่ตีเราอยู่เนี่ยขอให้เป็นกรอบเดียวคือคำว่ากาลเทศะคือถูกที่ถูกเวลาแค่นั้นเองอย่างเสื้อคอกระเช้าอย่างเงี้ยติดไปได้ทุกที่แน่นอนเว้นวัดถูกไหมคะเพราะมันเป็นเสื้ออย่างนี้มันไม่เรียบร้อยนี่คือกาลเทศะไม่ใช่ว่าเสื้อคอกระเช้าออกจากบ้านไม่ได้ไปได้ค่ะแต่เว้นวัดไว้อะไรแบบนี้ในการที่อาจจะติดอยู่บ้านหรืออยู่แถวบ้านอยู่ใกล้ๆในซอยติดทำงานบ้านติดอาจจะนุ่งเป็นโจงสั้นถกเขมรขึ้นมาก็ได้ถกเขมรก็คือโจงเขมรสั้นๆนั่นนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันถกเขมรก็ไปวัดไม่ได้เหมือนกันนึกออกไหมมันก็ไม่เรียบร้อยฉะนั้นแล้วเนี่ยกาลเทศะเท่านั้นเลยจริงๆความเหมาะสมกับสถานที่ถูกที่ถูกเวลาและถูกกิจกรรมตอนนี้เนี่ยในแฟนเพจนั้นมีคนที่ตามชื่นชอบไม่ได้ทำคลิปในการนุ่งผ้าก็ตามค่ะถามดูว่านุ่งผ้าทำไมไม่อยากดังดีกว่าคือชีวิตส่วนตัวตินนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งบ้านที่มีสมาชิกอยู่ 5-6,000 คนตินดังกว่านั้นมากนะคะตินทำงานในวงการที่เห็นหน้าเห็นตามีชื่อเสียงนะคะในการที่ตินไปทำงาน1ครั้งการที่ตินแบบมีภาพบันทึกตรงนั้นไปฉายคนเห็นทั้งประเทศอยู่แล้วตินออกทีวีเป็นกิจจะทุกช่องตินอยู่ในสื่อตลอดเวลามาอยู่แล้วฉะนั้นแล้วตินมีความรู้สึกว่าการมานุ่งผ้าไทยของตินเนี่ย1เลยคือตินจะพูดว่ายังไงเดียมันเป็นความใฝ่ฝันในชีวิตนี้ที่มีอยู่5อย่างนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยคือตินจะต้องทำให้ผ้าไทยเนี่ยมันกลับมาปลิวสวยทั่วแผ่นดินไทยนี่คือปฏิภาณของตินหนึ่งใน5ที่ตินจะต้องทำสำนักงานกสทช.บุญรอดฟาร์ม Sing Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนให้พูดถึงสักคนหนึ่งหรือหลายๆคนก็ได้ที่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบตินเพราะว่าตินเฟกตินใส่ผ้าไทยเพราะอยากดังว่าไงเรื่องของเขาค่ะตินไม่สนใจอยู่แล้วเพราะว่าคนที่พูดแบบนั้นได้แปลว่าเขาไม่รู้จักตินถ้าคนไม่รู้จักตินเขาจะพูดยังไงถึงตินยังไงก็ได้เพราะเขาไม่รู้จักไงรู้ป่ะมั้ยแต่คนที่รู้จักตินจะรู้ว่าตินเป็นคนที่เปลี่ยนตลอดนะคะตินจะมีความไม่เป็นคนที่ไม่มีแนวเลยตินเป็นคนที่ flexible มากๆคือยืดหยุ่นที่สุดชอบอะไรฉันก็ใส่ถ้าชอบมากก็ใส่นานถ้าไม่ชอบเลยก็ลองใส่แล้วไม่ชอบก็เลิกนึกออกมั้ยตินเป็นคนที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาเลยอย่างเช่นตอนเช้าอาจจะอยู่ชุดนึงพอออกไปกลางคืนไปงาน
คือกลายเป็นคนละคนไปเลยก็ได้ตินเปลี่ยนตลอดเวลาค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของตินเท่านั้นเองคือตินมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ตินทำอยู่หนึ่งความชอบสองการแชร์การแบ่งปันการให้แรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนั่นคือสิ่งที่ดีมากๆในสังคมนี้เพราะว่าคนที่จะนุ่งสิ้นได้เนี่ยเป็นคนที่ต้องผ่านสายตาหยามเหยียดมาแล้วทุกคน mm-hmm. การที่เขาข้ามผ่านมาแล้วเราข้ามผ่านตรงนั้นมาแล้วไงแต่คนที่เขาอยากนุ่งล่ะแต่เขายังแคร์หรือว่าเขายังกลัวอะไรอยู่เราต้องให้กำลังใจเขาเราต้องฉุดเขาขึ้นมาให้พ้นจากในจุดนั้นน่ะจุดที่กล้าไม่กล้ากล้าไม่กล้าอย่างนั้นน่ะเราต้องช่วยเขาแล้วในขณะเดียวกันตินมีความรู้สึกว่านี่คือ1ใน5ปณิธานของตินที่ตินไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอะค่ะตินรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ตินแชร์ภาพหรือว่าแชร์คลิปเพราะว่าสำหรับตินแล้วนี่คือการทำเพื่อส่วนรวมตินปล่อยให้เงินไม่ได้สักบาทจะมานั่งทำทำไมนึกออกไหมในวันที่ตินชวนเล่นเกมไลน์ชนไลน์5ชุด10ชุดตินเปลี่ยนเสื้อผ้าถ่ายรูป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 เพื่อให้เห็นว่าอ่ะจุดอยู่กับจุดกลมอยู่กลมลายทางกับลายทางสก๊อตอยู่กับสก๊อตผ้าขาวม้าลายดอกอะไรมันอยู่ด้วยกันได้เงินก็ไม่ได้ฉันจะเหนื่อยทำไมอ่ะนึกออกมั้ยคือมันไม่มีอะไรตอบแทนมาเลยสักอย่างนึงนอกจากมิตรภาพที่แสนดีแล้วก็การได้เข้าไปอยู่ในสังคมคนที่รักสิ่งเดียวกันนะคะเป็นการแชร์แล้วก็ไม่รู้นะสำหรับตินตินคิดว่านี่คือ1ใน5สิ่งที่ตินอยากทำที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการทดแทนพระคุณแผ่นดินน่ะตินกำลังทำอยู่ตินกำลังจะเอาสิ่งที่มันเป็นรากเหง้าเป็นกำพืชของเราจริงๆเป็นจุดกำเนิดของเราอ่ะตินจะเอากลับมาให้มันกลับมาอยู่ให้ได้ในยุคสมัยที่ทุกอย่างมันเร็วมากแล้วก็ตะวันตกอะไรไม่รู้ทุกอย่างต้องต่างประเทศตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยตินอยากจะแบบสร้างสำนึกในการเป็นคนไทยนี่คือตินทำเพื่อทดแทนพระคุณแผ่นดินค่ะสมมติว่ามีคนดูรายการอยู่แล้วบอกว่าคุณตินเป็นแรงบันดาลใจค่ะพรุ่งนี้อยากจะลุกใส่ผ้าไทยแล้วเนี่ยค่ะจะมีคำแนะนำอะไรบ้างไหมครับใส่เลยค่ะใส่เลยตินมีความรู้สึกว่าที่นี่คือที่ไหนที่นี่ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าตลาดคอนเสิร์ตหรือว่าที่ไหนก็ตามอ่ะมันตั้งอยู่บนแผ่นดินไทยไหมอ่ะมันอยู่บนประเทศไทยไงคนใส่ชุดไทยไม่ควรจะโดนมองด้วยสายตาแปลกประหลาดหรือว่าถ้าเราโดนมองด้วยสายตาแปลกประหลาดแล้วเราสนใจแปลว่าเราสนใจสายตาชาวบ้านมากกว่าสนใจกำพืชของเราเหรอเมื่อเราเป็นคนไทยทำไมเราต้องไปแคร์อะไรแบบนั้นคือใส่เลยทำเลยทำอะไรก็ทำค่ะที่มันมีความสุขแล้วไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ถูกที่ถูกเวลามีกาลเทศะแค่นั้นเองเพราะว่าสำหรับตินชีวิตสั้นค่ะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไงขอให้ได้ทำได้อยากทำอะไรก็ขอให้ได้ทำอย่างนี้มองอนาคตไหมครับว่าระหว่างตินเองกับผ้าไทยในอนาคตเป็นยังไงบ้างตินกับผ้าไทยนะตอนนี้ตินก็มีความรู้สึกว่าตินกำลังนะคะจะทำแบรนด์เสื้อผ้าที่เป็นผ้าไทยทั้งหมดคือจริงๆแล้วเนี่ยผ้าอันนี้ก็พูดกันตามตรงว่าคนที่จะลุกขึ้นมานุ่งผ้าถุงเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีเยอะแล้วมันไม่มีคนกล้าเยอะหรือคนกล้าแล้วนุ่งไม่เป็นหรือว่านุ่งแล้วไม่มั่นใจหรือนุ่งแล้วอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยมันเขาก็จะไม่นุ่งอ่ะคนที่อาจจะเห็นแล้วชื่นชมชอบมากแต่ไม่ถูกจริตทำไม่ได้แต่ยังอยากใส่กางเกงอยู่ยังอยากใส่กางเกงแค่เข่ายังอยากใส่กระโปรงมินิสเกิร์ตหรืออะไรอยู่ตินก็จะตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยการที่จะทำทุกอย่างให้เป็นผ้าไทยคือผ้าไทยไม่ใช่ผ้าออกงานกาล่าดินเนอร์ราคา80,000 50,000 3,000 อะไรมันไม่ใช่เสื้อตินจะเป็นในราคาที่จับต้องได้เริ่มจากหลักร้อยใส่ไปดูหนังเอาไปสิไปได้ฉันก็เสื้อผ้าไทยนะอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าใส่คอกระเช้าฉันก็มีเสื้อแขนกุดก็ได้แบบเสื้อกล้ามก็ได้ไหมหรืออะไรคืออะไรก็ได้อ่ะที่มันดึงความเป็นไทยกลับมาเพราะตินไม่ได้มองว่า
ตรงนี้นี่เรื่องเงินอย่างน้อยนะคะสำหรับตินแล้วเนี่ยเพราะตินอย่างที่ตินบอกว่าตินตั้งใจจะขายถูกตินไม่ได้ต้องการจะร่ำรวยจากตรงนี้แต่ตินต้องการที่ตินจะเห็นผ้าไทยในทุกที่ไปโรงหนังไปไหนก็ตามเราเห็นผ้าไทยแล้วเราแบบบ้านเราอ่ะนี่คือบ้านเราอ่ะแล้วมันเป็นของที่ทำไมฝรั่งเขาชื่นชอบเขานิยมชมชอบเขาบอกว่าผ้าไทยเนี้ยเป็นหนึ่งในผ้าที่สวยที่สุดในโลกแต่คนไทยขำกันนึกออกมั้ยแต่ตินอยากเห็นไงอยากเห็นที่มันเต็มไปหมดเลยอ่ะมันเป็นความละมุนละม่อมที่จะกลับมาอยู่ในสังคมที่แบบทุกอย่างมันเร็วมากมันจะได้ตินว่ามันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวตินผู้หญิงนุ่งผ้าไทยผมถามคุณหน่อยคุณว่าตัวเองเป็นแก่กล้ามั้ยเป็นค่ะแล้วก็เป็นแก่ที่กล้าพอที่จะพาคนอื่นนุ่งตามได้ด้วยแต่ว่าถ้ารู้จักฉีกกฎรู้จักเป็นแก่กล้าที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอะไรตัวเองเนี้ยคุณจะอยู่กับมันได้นานและผ้าไทยมันจะไม่มีวันตายค่ะนี่คือสิ่งที่ตินอยากเห็นจริงๆเกี่ยวกับผ้าไทยแค่นั้นเลยตินอยากให้มันอยู่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัยไปถึงลูกหลานเราตอนนั้นที่คิดไว้เนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยมันปลิวสมัยแล้วหรือยังมันปลิวมากกว่าเดิมค่ะมันปลิวมากกว่าเดิมแบบไม่มีกฎด้วยคือเดิมทีเนี่ยจะต้องมีกฎนุ่งผ้าจะต้องเป็นแบบนี้ฟอร์มนี้แพทเทิร์นนี้เท่านั้นเท่านี้เท่านู้นตอนนี้มันเริ่มที่จะแบบเฮ้ยมันนุ่งมันกางเกงได้นี่หว่าบางทีคนที่ไม่นุ่งผ้าสิ้นติดอยู่ที่ว่าฉันไม่ชอบนุ่งกระโปรงเพราะว่าผ้าสิ้นมันคือกระโปรงถูกไหมคะมันเป็นกระโปรงก็แบบก็ผูกให้มันเป็นกางเกงซะสิในเมื่อเขาผูกเป็นกางเกงได้ตอนนี้เขาใส่ตั้งแต่วันแรกวินาทีแรกที่นุ่งเงินก้าวออกจากบ้านจนกระทั่งถึงเมื่อกี้คุณกำก็คงเห็นนะคะว่าสายตาก็มีทั้งหลายแหล่แล้วก็มีทั้งมองแบบหัวจรดเท้าขึ้นลงหลายรอบคือสายตาอย่างนี้คงไม่ใช่ชื่นชมแน่ๆนะคะแต่ดิฉันมีความรู้สึกว่าถ้าวันนึงถ้าเราแคร์กับตรงนี้แล้วเราเลิกใส่มันไปเราก็จะเป็นอีกคนนึงอีกคนไทยที่ลืมกำพืชตัวเองที่นี่เป็นประเทศที่มีเอกราชเรามีผ้าของเรามีทุกอย่างติ๊งพูดเรื่องนี้ติ๊งอยากจะร้องไห้มากๆติ๊งรู้สึกจุกและตื้นตันว่าทำไมคนไทยแม่งไม่เห็นค่าอะไรพวกนี้ไงในขณะที่เรามองขึ้นไปข้างบนเราเห็นธงชาติข้างใต้พื้นที่เราเหยียบอยู่เนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นบรรพบุรุษล่างที่ฝังอยู่ทุกคนนุ่งผ้าไทยอ่ะเราเกิดมาจากตรงนี้เป็นที่ที่ทำให้เราเกิดมาคือรากเหง้าของเราทำไมก็ถึงดูถูกในสิ่งที่มันเป็นตัวเราจริงๆติ๊งเลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขากำลังทำมันกำลังจะหายไปหมดมันจะไม่เหลืออะไรเลยแล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่ติ๊งรับไม่ได้อะค่ะผู้หญิงตัวเล็กๆที่ทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจทำทุกอย่างเพื่อให้ผ้าไทยอยู่ได้บนผืนแผ่นดินไทยสัปดาห์หน้าแกะกล้าเป็นใครติดตามนะครับ